คือในสำนวนคดีนั้นอดีตภรรยาของคุณหนุ่มกลาเนี่ยเขาได้ฟ้องมือที่3นะแล้วคราวนั้นมือที่3เนี่ยผมเป็นทนายด้วยนะครับก็ปรากฏประตรวจดูคำเบิกความของอดีตภรรยาที่ฟ้องเรื่องชู้เนี่ยนะอดีตภรรยาคุณหนุ่มกลาเนี่ยไปเบิกความว่าสามีข้าพเจ้ามีรายได้30ล้านต่อปีไปเบิกความแบบนั้นนะครับนะว่ามีรายได้ปีละ30ล้านคราวนี้มันก็จะขัดแย้งกับไอ้งบการเงินที่เอามาอยู่ในโซเชียลมีเดียนะที่เอามาแสดงอ่ะ14ล้านเองรายได้ต่อปี14ล้านเพราะนั้นมันก็ต่างกัน 100% มันเลยมีคำถามว่าเป็นการเบิกความเท็จหรือไม่หรือเข้าใจผิดหรือทนายพิมพ์มาให้ผิดนะครับเพราะมันแตกต่างจาก14ล้านกับ30เนี่ยมันจะมีผลต่อการเรียกค่าทดแทนหรือค่าเสียหายในคดีชู้ไงเพราะว่าถ้ารายได้เยอะอ้าวพอสามีไปมีเมียน้อยปุ๊บอ่ะก็ควรจะได้เงินเยอะๆไงเพราะว่าในคดีนั้นน่ะอดีตภรรยาเนี่ยฟ้องชู้เนี่ยนะเรียกค่าเสียหายถึง10ล้านไงพศาลก็จะพิจารณาด้วยว่าอุ้ยรายได้ของหนุ่มกลาเนี่ยปีละ30ล้านหรือไม่แต่ปรากฏพอหลังจากมีเรื่องมีข่าวเนี่ยพออดีตภรรยาโดนคุณหนุ่มกลาฟ้องเนี่ยมันกลายเป็นอะไรนะมันกลายเป็นว่างบการเงินมีรายได้แค่14ล้านนะคือการเบิกความในศาลเนี่ยต้องอยู่กับร่องกับรอยจะเบิกความเพ้อเจ้อเลอะเทอะบ้านน้ำลายไม่ได้นะมันต้องมีที่มาที่ไปไงเพราะมันต้องมีทนายความไงทนายความเมียเหลียงเขาดูแลอยู่ไงอะไรไม่เป็นความจริงไปเบิกความไม่ได้นะไม่ได้ก็มันเขียนชัดว่าเบิกความว่ามีรายได้ปีละ30ล้านข้อความมันชัดไม่ต้องตีความอ่ะแสดงว่ามันเกินความเห็นใช่ไหมฮะไม่รู้พี่น้องประชาชนสื่อมวลชนคิดกันเอาเองอะว่าคำเบิกความของคนคนนี้น่าเชื่อถือได้หรือเปล่าอะแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าความจริงเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องพูดเหมือนกันเนี่ยนะพอดีผมเป็น FC ลุงพลเนี่ยลุงพลแกบอกว่าความจริงไม่จำเป็นต้องพูดเหมือนกันไม่จำเป็นเพราะนั้นก็อดีตภรรยาคุณหนุ่มกลาก็สามารถพูดเรื่องเดียวกันเนี่ยอาจจะแตกต่างได้รู้อ้างคำพูดลุงพลได้นะไม่เป็นไรบ้านกอกๆจำนะท้ายกันเลยครับอันนี้ผมไม่คิดว่าขนาดนั้นนะเพราะว่าปัญหาครอบครัวเนี่ยมันมีมานานแล้วและทั้งหนุ่มกลาและอดีตภรรยาเขาไม่คุยกันมานานแล้วก็คุยกันเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายอย่างเดียวเดือนหนึ่งกี่แสนหกแสนเจ็ดแสนส่วนเรื่องความสัมพันธ์เรื่องลูกก็ฝากอดีตภรรยาว่าอย่าเอาลูกมาออกมาทางทิกตอกนะครับในขณะที่กำลังมีพิพาทเรื่องผัวเมียตีกันเนี่ยนะอย่าเอามาถ้าเรารักเด็กจริงนะอย่าลืมนะมันมีพรบคุ้มครองเด็กอยู่นะมาตรา27เนี่ยคล้ายๆเหมือนกับคดีเด็ก8ขวบเหมือนกันเห็นนะน่ะมันไม่ควรและอย่างความสัมพันธ์ระหว่างคุณหนุ่มกลาในฐานะพ่อกับลูกเนี่ยมันไม่มีปัญหาเด็กมันอายุแค่ 2-3 ขวบมันไม่มีอะไรกระทบต่อความรู้สึกหรอกทุกวันเนี้ยคนที่กระทบเนี่ยคืออดีตภรรยาอย่างเดียวนะครับครับคือมันไกลเกลี่ยได้อยู่แล้วแต่ว่าก็อยากให้อดีตภรรยาหยุดให้สัมภาษณ์สื่อหยุดไปออกรายการนู้นรายการนี้หยุดให้สัมภาษณ์นะไอ้เรื่องภายในครอบครัวเนี่ยเพราะเรื่องในครอบครัวเนี่ยนะมันไม่ควรเอามานำเสนอสู่สาธารณะโดยเฉพาะคุณหนุ่มกลาเนี่ยเป็นบุคคลสาธารณะพอมาบอกว่าเนี่ยมีเมียน้อยนอกใจเมียปุ๊บก็โดนด่าพอโดนด่าก็กระทบต่อชื่อเสียงรายได้มันก็ไม่มีเงินที่จะไปดูแลครอบครัวเพราะนั้นหยุดได้แล้วมันเป็นเรื่องภายในครอบครัวและไอ้คดีนอกใจอะไรมันก็จบไปนานแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยคดีเนี่ยก็ไปคุยกันที่ศาลไม่ต้องให้สัมภาษณ์แล้วจบก็เดี๋ยวเราก็จะมีการดำเนินการตามกฎหมายว่าเกี่ยวกับเรื่องการฟ้องหย่านะครับถ้าดูแล้วมันตกลงไม่ได้แทนที่คุณจะไปหาตัวเลขมา66ล้านเนี่ยนะคุณเอาไปทำอะไรเพราะตอนนี้คุณหนุ่มเนี่ยฝ่ายบัญชีเขาเนี่ยเขาได้ทำการตรวจสอบแล้ว66ล้านเนี่ยนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเงินไอเลี้ยงดู67แสนประจำเดือนนะเขามีก้อนนึงนะมันไม่ใช่นะครับเพราะนั้นเงินตัวเนี้ยมันไม่มีคำตอบว่าคุณเอาไปไหนนะครับอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับคุณหนุ่มเขารับได้อยู่แล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเขาก็บวชแล้วบวชแล้วก็จบแต่ถ้าเกิดบวชแล้วดูแล้วมันยังไม่สงบก็ไม่ต้องศึกเลยแค่นั้นเองนะครับคุยกันเรียบร้อยแล้วครับคุยกันทุกวันเมื่อคืนนี้ก็คุยพอคุยเสร็จก็ให้ผมโพสผมก็โพสไงผมก็โพสลูกความก็สั่งอะไรก็เชื่อผมเป็นคนใจง่ายนะหนุ่มว่าไงพี่ก็จัดให้ตลอดนะครับเป็นความประสงค์ของเขา
ก็ถ้าดูแล้วมันยังไม่มีความสุขอะไรเขาก็บวชไปไม่ต้องศึกก็เป็นเจ้าวาดไปเลยอะไรเงี้ยครับเหมือนทางจุดโทมีความพยายามอยากจะให้เรื่องจบในการอยากจะเคลียร์มาคุยกันอะไรเงี้ยค่ะก็มาคุยกับผมได้ไงมันมีติดต่อมาบ้างหรือยังไม่มีติดต่อมีแต่ให้สัมภาษณ์อัดกลับมาพร้อมลบพร้อมสู้เห็นทนายเขาบอกพร้อมแล้วนะพร้อมนะอะไรเงี้ยถ้าพร้อมลบก็ว่ากันไปเนี่ยนะตกลงก็ไม่ได้กับฟ้องหย่าผมก็เตรียมร่างไว้แล้วเรียบร้อยแล้วถ้าเขาติดต่อทางของเจรจาโอ้ยินดีเลยครับยินดีเจรจาพร้อมคุณหนุ่มด้วยเลยยินดีครับนะแล้วก็พยายามงดให้สัมภาษณ์เถอะครับนะสามีตัวเองก็จะเสียหายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคนก็ด่าทุกวันแล้วจะใครก็จะมาจ้างไปร้องเพลงอ่ะนะคนก็ด่าเป็นคนไม่ดีเป็นอะไรต่างเนี่ยก็หยุดสิครับก็แค่หยุดก็จบแล้วเข้ามาหาผมคนใจดีใจตายน้องๆก็รู้ว่าเป็นคนน่ารักคุยง่ายแล้วก็มาตกลงกันนี่สินทรัพย์สินอำนาจปกครองบุตรแล้วก็แยกย้ายกันไปจบมันอยู่กันไม่ได้อยู่แล้วแล้วความประสงค์คุณ อดีตภรรยาเนี่ยไปดูแชทไลน์เขาต้องการยานะแต่เวลาไปออกทีวีเนี่ยบอกว่าไงเนี่ยรักครอบครัวผมก็ไม่เข้าใจนะก็แชทมันก็มีอ่ะหรือจะให้ผมต้องเอามาเปิดให้ดูนะครับสองคนเนี่ยมันอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วมันก็ต้องแยกย้ายกันไปอ่ะนะครับยินดีเลยช่วยบอกเขาหน่อยดิมาหาผมหน่อยบอกมาหาพี่เดใจดีนะแล้วก็หยุดอะไรทำอะไรให้มันดราม่าให้คนมาด่าหนุ่มอะหยุดได้แล้วหยุดเถอะมันไม่ได้อะไรหรอกมันหยุดเครียดสิก็โอ้โหก็เมียออกมาเล่นทุกวันให้สัมภาษณ์ไปยืนหน้าคลินิกบ้างอะไรบ้างนะทำเหมือนตัวเองโอ้โหเครียดมากร้องไห้ทนายก็ออกมานะคนก็ด่าหนุ่มกะลาอะไรเงี้ยมันก็ทำให้คุณหนุ่มก็เครียดไงเขาถูกด่าทุกวันนะใครจะไม่เครียดโดนด่าทัวลงผมเคยทัวลงมาก่อนรู้ดีนะครับเพราะนั้นก็ถ้าเจอเขาช่วยพาเข้ามาที่สำนักงานนะก็อยากให้จบก็อยากกันไปเลิกลากันไปก็ชัดเจนเนี่ยเขาไม่อยากอยู่แล้วก็มาคุยกันไงมาคุยสถานการณ์ตรงนี้ไปไกลแล้วก็มาคุยกันนะทรัพย์สินหนี้สินก็ต้องแบ่งคนละครึ่งแล้วเวลาพูดออกทีวีอะไรต่างๆเนี่ยนักกฎหมายทนายความเนี่ยอยากให้พูดความจริงไม่ต้องไปดราม่าเข้าข้างเมียหลวงเรียกยอดไลค์อะไรเงี้ยไม่ต้องหรอกนะแค่นี้ยอดได้เยอะแล้วดูแล้วนะเหมือนทั้งคุณเขาติดใจเรื่องการออกมาให้สัมภาษณ์ของคุณจูเหรอใช่ตั้งแต่ไปออกขนกระแสแล้วไปออกทำไมล่ะออกปุ๊บก็บอกเนี่ยหนุ่มกะลามีเมียน้อยคนก็ด่าไปไงชื่อเสียงก็แยะไม่ฟังเพลงแล้วเลิกเป็นแฟนคลับไปไงเลิกดูเลิกแบนมันให้มันเจ๊งไปเห็นนะเขาเสียหายไหมล่ะแล้วก็นะออกขนกระแสตั้งนานแล้วคุณหนุ่มก็ยอมรับผิดยอมอะไรแล้วอ้าวตัดสินมาอ้าวพี่ภาคเอากับโพสต์ทุกวันอ่ะจนเขาไม่ไหวเขาเลยไปไงอ้าวบอกให้หย่าหย่าก็ไม่หย่าก็ต้องฟ้องเป็นคดียักยอกก็ทำเป็นขั้นเป็นตอนไปไม่ได้ใจร้ายอะไรแล้วบางคนบอกว่าเอ้ยจะเอาเมียติดคุกพันกว่าปีบ้าหรือเปล่าพันกว่าปีอยู่ได้ไงอ่ะคุณจูนเนี่ยเขาอายุเท่าไหร่นะถึงพันนะเนี่ยบ้าเลอะเทอะนะเราเป็นนักกฎหมายต้องพูดอะไรที่เป็นหลักการกฎหมายเราไม่ต้องการเอาเมียติดคุกเขาไม่ได้ต้องการเอาคุณจูนติดคุกมีไปปั่นกันไปเพิ่มยอดวิวขึ้นกันเป็นแถวเลยนะกดไลค์นี่เพิ่มเลยผมเห็นจากร้อยนี่เป็นหมื่นแล้วมั้งแต่ความเสียหายเกิดกับครอบครัวเขาต้องการคุยมันจบแล้วมาหาผมเลยใจดีผมเนี่ยนะจบเลยมาคุยมาอะไรจบเลยอ่ะเป็นใจดีผมอ่ะทนายใจดีโอ้มีเยอะเอาออกมาเดี๋ยวจะต้องไปหาหมอกันนี่นะครับเดี๋ยวรอหน่อยก็รอดูก่อนถ้าเขาอยากจบนะเดินทางมาหาที่คุยก่อนที่คุณหนุ่มจะบวชนะคะมันไม่รู้มันแล้วแต่เขาเดี๋ยวเห็นก็บอกเขาพร้อมรบพร้อมสู้นะเขาก็บอกว่าเขาพร้อมที่จะออกไปออกมีพื้นที่ส่วนกลางพูดคุยที่นี่หรือแต่คุณหนุ่มจะตอบรับหรือเปล่าจะไปสมัยส่วนกลางก็อยากให้มันเป็นข่าวอีกทีคนจะได้ด่าคุณหนุ่มมากขึ้นหรือเปล่าจะไปอะไรก็มาหาพี่เดซี่แอบมาเงียบนะไม่ต้องนัดหมายหรอกไปกดกิ่งเดี๋ยวเทียมกับข้าวกับปลารอเลยอ่ะคุยส่วนตัวตอนนี้เงื่อนไขก็คือแค่ให้คุณติดต่อมาติดต่อมาแล้วมาคุยแล้วเลิกโพสได้แล้วไปยืนอยู่หน้าคลินิกโอ้โหตอนนี้อะไรเครียดอะไรเนี่ยหยุดเถอะมาเลยมาหานะน้องช่วยพาเข้ามาหน่อยดิมาหาพี่นะจะได้จบไงครับโอเคไหมน่าจริงมาหาพี่ชายเนี่ยไม่มีการทักทายหรือแบบประสานไม่มีเลยมีแต่บอกพร้อมรบพร้อมสู้ได้รับคำสั่งมาแล้วเห็นนะทนายเขาน่ะโอ้โหพร้อมสู้เป็นไงเป็นทนายเรื่องของ
เป็นทุกอย่างนะฮะเมียน้อยไงที่โดนกล่าวเมียน้อยเป็นหมดนะใครเป็นเมียน้อยไม่มีทนายบอกนะบอกได้เลยนะเมียหลวงไม่เอาเขามีทนายแล้วเอาเฉพาะเมียน้อยฮะใช่เพราะว่าไปรับว่าความในคดีเมียน้อยเลยรู้ไงมันดึงสเตทเมนต์มาก็เลยโป๊ะแตกเลยอ้าวเจ้าสาวผู้แสนดีเลยก็บอกเขาที่พาเขามาหน่อยทีได้ไหมเหรอพาเขามาไม่ฮะ15มิถุนาเออมาแล้วหยุดให้ข่าวได้แล้วทนายถ้าเขามาแล้วยังตกลงกันไม่ได้ก็มาก็ดูว่ายังไงนะอะไรความจริงก็คือความจริงอ่ะเอาตังไปใช้ก็บอกเอาตังไปใช้พอดีต้องไปซื้อแอร์เมสอะไรก็ว่าไปอะไรก็ว่าไปก็ไม่เป็นไรก็กระเป๋ามันแพงอะไรก็ว่าไปนะหรือเครียดเราต้องซื้อกระเป๋าก็ได้นะเออเกิดความเครียดเขามาจริงๆแต่ว่าเขาบอกว่าเงินมันไม่เหลือแล้วในนั้นก็ไม่เป็นไรก็มาบอกพี่เดที่เดี๋ยวพี่เดคุยให้ขอแค่ต้องการคุยเท่านั้นแหละถูกไหมใช่แค่มาบอกเลยแค่นั้นแหละมาคนเดียวก็ได้มาหาพี่นะไม่ต้องห่วงใจดีเห็นจะแกล้งเขาไม่มีแกล้งหรอกนะแล้วจัดการให้จบเลยมาหาผมคนเดียวอ่ะหรือจะเอาเสกเลโซกับมาด้วยล่ะบ้านใกล้ๆกันเนี่ยเอาเสกมาด้วยไหมล่ะติดต่อเข้ามาจะได้จบแล้วหยุดให้สัมภาษณ์ออกทีวีได้แล้วนะแล้วก็บอกอะไรนะบอกทนายเขาด้วยหยุดพร้อมรบพร้อมอะไรต่างๆเนี่ยนะไม่เสร็จสักทีเรื่องนี้จะได้เอาเคสใหม่ฮะว่าความเนี่ยมันก็มีเคสอื่นอีกทนายแล้วเคสเมียน้อยนี่คือตอนนี้ยังไงก็อยู่ในชั้นอุทธรณ์แล้วเมียน้อยก็มีอย่าไปเรียกเมียน้อยเขาฟ้องเอาเรียกอะไรเขาเรียกมือที่3ด้วยกันเธอเนี่ยเป็นคนเพิ่มนะทามนะก็คือคนที่เขาถูกกล่าวหาว่าเป็นมือที่3เนี่ยเขาก็ฟ้องกลับเลยไงอดีตเมียนะว่านำสืบเท็จเอาภาพเท็จพยานเท็จมาก็สู้กันต่อไงโดนคดีอาญาไปอีกอ่ะตอนนี้ก็คืออุทธรณ์ด้วยฟ้องกลับด้วยมือที่3ฟ้องกลับแต่ถ้าจบก็จบหมดนะเดี๋ยวพี่เดอันไหนจบก่อนก็จบทุกเรื่องกันเลิกลากันไปนะนะไปหาผัวใหม่เมียใหม่แล้วก็ว่ากันไปเลิกคุณจูนเนี่ยต้องยอมถอยทั้งหมดไม่ใช่ยอมถอยคือเขาก็อยากหย่าอยู่แล้วไงไม่มีใครถอยหรอกอยู่ไม่ได้มันก็ต้องไปอ่ะโอ้โหเยอะแยะไปดารานักร้องก็เลิกกันไม่เห็นมีปัญหาอย่างเงี้ยเลยไม่จะได้จบๆพอดีผมจะได้ไปทำมาหากินเรื่องอื่นต่อนะครับนะช่วยโทรไปบอกนะให้มาหาพี่หน่อยจะได้จบ5 วันก่อนบวชนี่แหละเหรอมาเลยมาคุยกันตั้งใจจะบวชที่สุดก็ถ้าดูแล้วมันดูมันวุ่นวายแล้วเมียให้สัมภาษณ์ไปบ่อยอาจจะไม่เสร็จนะจริงไงก็ปล่อยกันไปก็แค่นั้นแหละก็ฟ้องหย่าฟ้องอะไรกันไปแล้วก็บ้านเบิ้ลก็ปล่อยยึดไปเพราะว่าเขาไม่มีเงินผ่อนแล้วเขาบวชนะไงบวชแล้วจะมีรายได้ไหมยกเว้นรับบริจาคมีคนมาถวายเงี้ยแล้วเป็นพระก็ร้องเพลงก็ไม่ได้ไม่ได้การบวชอยู่นี่ใช่ไหมคะก็มันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะมันดูแล้วไม่ไหวเลยไงเราก็ไม่มีก็ไอเดือนละ700,000ก็ไม่มีให้แล้วก็ให้ทางนู้นก็ผ่อนกันเองแล้วกันนะครับก็บวชก็ไม่มีรายได้เลยไงบวชไม่ศึกถามยังบวชแล้วถามไหมฮะวัดบวรอย่าลืมไปร่วมทำบุญด้วยนะอนุโมทนาสาธุฮะอะไรนี่ก็รอเธอนี่แหละเมื่อไรไปงานบวชยังไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนมันดูก่อนไงดูมันจะเป็นกระสงกระแสอะไรป่ะแค่อันนี้ก็ทัวร์ลงทุกวันอยู่แล้วฝากบอกนะเพจทนายคลายทุกข์เนี่ยเป็นเพจทนายไม่ใช่ฮะไม่บอกเขาด้วยว่าเพจทนายคลายทุกข์เนี่ยเป็นเพจทนายไม่ใช่เพจธรรมะผู้ที่มีจริยธรรมสูงไม่ต้องเข้ามาดูหรอกนะบางคนบอกโอ้ไม่มีศีลธรรมฮะเราเป็นเพจทนายให้ความรู้ต่อกฎหมายไม่ใช่เพจธรรมะนะฝากด้วยนะถ้าเจอที่ไหนอ่ะจะเข้ามาดูบางคนโอ้ทนายไม่มีคุณธรรมศีลธรรมนะคนไหนที่จริยธรรมสูงเชิญเพจเดินนะเพจธรรมะนะเพจเชื่อมจิตอะไรก็ได้เพจทนายใครทุกเป็นเพจด้านกฎหมายเพจทนายไม่ใช่เพจธรรมะเห็นคนเข้ามาด่ามาอะไรกันอ่ะประเด็นที่ทนายโพสเรื่องวัดปากน้ำภาษีที่เขามาไอ้ตู้อ๋อนครบาล9ทำไมยังไงอ่ะคืออย่างนี้ไอ้ผู้กำกับเนี่ยคนนี้นะไม่ต้องออกโรงพักหรอกนะเขาก็ไปโพสต์ว่าเนี่ย
ผู้การคนหนึ่งแล้วกันก็ไปบังคับให้เอาตู้ม้ามาลงในเขตอันที่สองก็บังคับให้ไปรีดไถเงินพระเพื่อจะมาซื้อโดนนะนะแล้วเขาเป็นระดับผู้กำกับเนี่ยเขามีสติสัมปชัญญะนะเพราะว่าเขาโพสต์เสร็จก็มีคนถามจริงยืนยันหรือเปล่าก็ยืนยันนะแต่สักพักนึงก็มันก็เริ่มดังเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเสียหายก็ทำไปทำมาก็เกิดภาพจัดฉากเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะมอบพวงมาลัยอภัยโทษจริงๆแล้วเนี่ยไอการกระทำแบบนี้มันผิดอยู่แล้วไงนะทั้งหมิ่นประมาทเจ้าพนักงานทั้งดูหมิ่นเจ้าพนักงานทั้ง157พรบ.คอมอะไรต่างมันผิดหมดแต่ไม่มีการดำเนินคดีแสดงให้เห็นว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยกลัวแฉหรือเปล่าทำไมคุณไม่กล้าเนี่ยเขาด่านเสียหายไหมเสียหายจะประชาชนไปเห็นตั้งด่านพิมพ์อะไรนิดหน่อยจับติดคุกหมดเลยนะเวลาไอ้ด่านเดินนะไปแซวตำรวจอะไรนะโดนนะอย่างนี้เราก็ต่อสู้มาแล้วขาดสติสัมปชัญญะเมาฮะมันดูแล้วเนี่ยผมว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยกลัวแฉเลยไม่กล้าเล่นเขาเนี่ยผมว่า157นะเป็นเจ้าพนักงานเนี่ยแล้วปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเนี่ยอาจจะโดนนะหมิ่นประมาทก็โดนนะนะพรบ.คอมนำข้อมูลใช้ก็ผิดหมดนะผิดหมดเลยอ่ะนะแต่กลับไม่ถูกดำเนินคดีอะไรเลยแล้วก็เสร็จแล้วก็ให้อภัยเพราะทำไปโดยขาดสติด้วยความเครียดก็หรือว่าเขาเครียดจริงเขาอาจจะเครียดจริงก็ได้ว่าเนี่ยดูเนี่ยสั่งให้กลัวตู้ม้าไปลงให้ไปไถเงินพระมาซื้อโดนเนี่ยแล้วคนระดับผู้กำกับเนี่ยถ้ามันบ้าเป็นได้ไหมคนบ้าเป็นไม่ได้นะนะเขามันก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติมันก็เหมือนละครอ่ะสภาพมันก็เรียบร้อยไปขอโทษครับผมเข้าใจผิดก็ส่วนใหญ่ก็จะแนวนี้แหละนะครับก็อยากจะฝากไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าไหนผิดก็ดำเนินผิดนะถ้าคิดว่าเขานำข้อมูลเท็จก็ดำเนินคดีอาญาเนี่ยโอ้พี่ให้อภัยน้องเป็นไปได้ไงด่าแรงไหมแรงผมก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดแล้วก็เรียกร้องในนครบาล9นะพบตู้ม้าอะไรที่ไหนนะให้แจ้งมาแล้วเดี๋ยวเอามาให้นักข่าวอัดคลิปมาดีไหมเออ